สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมรูนและพลังแฝงของมูราดโดย HQ Rush นะครับมูราดจะคงในเรื่องของการทำดาเมจอย่างรุนแรงเป็นหลักครับผมชิ้นแรกครับไอเทมป่าใช้เป็นโซลิเวอร์ครับเพิ่มพลังโจมตีมีหลุดเลือดเก็บสแต็กตะคริบป่าเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวมูราดได้อีกตามสแต็กที่มีนะครับเป็นชิ้นที่1เลยชิ้นที่2ครับใช้เป็นท้าตีไว้ครับผมวอลบูทเพราะมูราดเนี่ยจะใช้เดมชั่นสแลชได้ต้องเก็บให้ได้ครบ4สแต็กดังนั้นความเร็วในการโจมตีจะสำคัญมากๆดังนั้นการที่มีวอลบูทอยู่ทำให้มูราดเนี่ยเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถใช้เดมชั่นสแลชได้ไวขึ้นเป็นชิ้นที่2ครับชิ้นที่3ถ้ามีชิ้นนี้ปุ๊บก็จะเริ่มล้วงแนวหลังนะครับก็คือ Broken Spear ครับผมบวกพลังโจมตีแล้ว10หน่วยแล้วก็มีสกิลอยู่ตัวคือ Wind Walk เมื่อไม่ได้ต่อสู้ครับจะเดินเร็วขึ้นอีก 10% ทำให้สามารถเดินหาเหยื่อปุ๊บฟันเก็บสแต็กแล้วก็ดาเมจสแลชใส่ได้เลยครับเป็นชิ้นที่3ชิ้นนี้อีกอย่างคือชิ้นนี้มีสกิลดิสทอยเยอร์ด้วยคือเพิ่มจอกเกาะพวกตัวบางๆอย่างพวกเมจแครี่เนี่ยมันเกาะไม่หนาเจอดิสทอยเยอร์ไปนี่คือเกาะแทบหมดดาเมจสแลชไปก็ตายครับผมเป็นอันนี้ครับเบิร์กมากกับมูราดชิ้นที่4ครับออกมาเป็นอมนิอาร์ครับผมบวกตัวที่70หน่วยเพิ่มพลังโจมตีมีดูดเลือดลดคูลดาวน์บวกพลังชีวิตครบเครื่องทุกอย่างและเมื่อใช้สกิลเสร็จปุ๊บการตีครั้งต่อไปครับติดผลของไฟฟอร์สดาเมจแรงขึ้นคือมูราดเวลาใช้ดาเมจสแลชเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่กลางศัตรูอยู่แล้วแล้วก็ฟันต่อนิดนึงก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยครับแล้วก็อันนี้เหมือนปรับมาเพิ่มขึ้นคือเรื่องของการติดสปีดอัพเมื่อจะมีปกติครับจะรับความเร็วขึ้นที่ขึ้นอีก 10% ทำให้เราฟันศัตรูเนี่ยแล้วก็วิ่งไล่ฟันได้เรื่อยๆเป็นชิ้นที่4ครับเวิร์กมากอมนิอาร์มในแพทนี้ชิ้นนี้ครับบอกว่าเป็นเฟเลียทูธครับบวกตัวปี200หน่วยสกิลของมูราดแรงขึ้นทุกท่าและเมื่อ HP ของเป้าหมายต่ำกว่า 50% ครับเป้าหมายจะโดนท่าของเราเนี่ยแรงขึ้นอีก 30% ด้วยเรียกว่าคุ้มค่ามากผมใครแดงๆมาเจอมูราดมีเฟเลียทูธเนี่ยฟาดตายแน่นอนที่สุดท้ายครับออกมาเป็นดาบเกิดครับผมเบรดออฟอินทิวิตี้บวกก่อน120หน่วยมีตายแล้วเกิดใหม่พร้อมเพิ่มความเสียหายให้อีก 10% จากสกิลของวอลเลย์อีกด้วยครับผมเป็นชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6มูราดถ้าเล่นสายเน้นความโจมตีเป็นหลักครับสีแดงใช้เป็น Awake 10ชิ้นครับเพิ่มอัตราคริติคอลและความโจมตีสีม่วงครับใช้แบบผสมครับเป็นสปิริต7ชิ้นเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และความโจมตีจากนั้นครับผสมกับ Essence River ครับชิ้นนี้อีก3ชิ้นเพื่อเพิ่มการดูดเลือดครับจะได้ฟาร์มป่าได้ง่ายขึ้นในตอนต้นเกมสีเขียวครับใช้เป็น Dragon Claw 10ชิ้นเพิ่มพลังโจมตีและเจาะเกราะให้กับมูราดพลังแฝงหลักของมูราดใช้เป็นสายแดงครับทั้งแรกครับที่เป็น Raging Inferno ครับผมการโจมตีปกติหรือสกิลจะสร้างกระแสเวทเพิ่มเติมให้กับศัตรูด้วยช่วงที่2ครับใช้เป็น Deadly Claw ครับได้รับโบนัสพลังโจมตีและพลังเวทเพิ่มขึ้นช่วงที่3ครับใช้ Curse of Death เมื่อใช้สกิลหรือโจมตีโดนโล่ศัตรู1ครั้งจะได้รับบัฟ1ทีครบ3ครั้งครับจะสร้างกระแสเวทเป็นวงกว้างให้กับฮีโร่ศัตรูด้วยดังนั้นเนี่ยมูราดที่ใช้การคอมโบสกิลบ่อยๆฟันบ่อยๆนะครับเหมาะมากกับพลังแฝงนี้นะครับเป็นพลังแฝงหลักของมูราดCurse of Death ครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดไลค์แฟนเพจรับติดเกมด้านล่างนี้เอาไว้พบกันในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย